สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็จะสังเกตว่ากล้องมันไม่นิ่งเลยนะฮะเพราะว่าผมทำความสะอาดห้องนะฮะย้ายของบางส่วนจากห้องออกไปนะครับรวมไปถึงโต๊ะด้วยนะฮะโต๊ะที่ใช้สำหรับยึดขาตั้งกล้องนะครับมันก็เลยไม่มีที่เอ้ยพวกเด็กพวกนี้เนี่ยเอ้ยหน้าจริงๆกับผมก็เด็กแว้นนะฮะพอดีว่าวันที่ถ่ายเป็นวันศุกร์นะฮะเด็กแว้นเลยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าไม่มีที่ยึดสำหรับขาตั้งกล้องนะฮะก็เลยต้องใช้มือถือเอานี่แหละนะฮะซึ่งผมก็จะพยายามทำให้กล้องมันนิ่งที่สุดนะฮะถึงตอนนี้มือแม่งจะสั่นอยู่ก็ตามนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทำการแกะดูอีกเช่นเคยนะฮะเป็นการแกะดูรุ่งอรุณแห่งรีวายนะครับผมเป็น Full Color Edition นะฮะเป็นหน้าสีทั้งเล่มนะฮะ2เล่มจบนะครับผมซึ่งผมเองก็เชื่อว่าใครหลายๆคนนะฮะที่เป็นแฟน Attack on Titan หรือว่าได้อ่านเรื่องราวภาคแยกของรีวายไปแล้วเนี่ยฉบับ Full Color Edition เนี่ยก็จะเป็นอีก1ชุดที่พลาดไม่ได้เลยซึ่งผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของรีวายอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ที่ซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าสินค้าฉบับพิเศษของวิบูลย์กิจเนี่ยมันจะดีเทียบเท่ากับของค่ายอื่นหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปแกะกันเลยก็แกะมาแล้วนะครับสำหรับรุ่งอรุณแห่งรีวาย Full Color Edition ทั้ง2เล่มนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นบ็อกเซตเต็มๆนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้พรีออเดอร์แบบทั้งชุดมานะผมพรีเฉพาะรูปเล่มมาเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าบ็อกเซตของชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยพรีออเดอร์เฉพาะรูปเล่มมานะครับผมและอีกอย่างเนี่ยผมก็พรีกับทางร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกทีนึงนะครับไม่ใช่กับทางสำนักพิมพ์โดยตรงนะครับในตอนที่ผมแกะออกมานะฮะแล้วก็ดูไปทีละเล่มนะฮะก็พบว่าเฮ้ยถ้าค่ายวิบูลย์กิจเนี่ยถ้าเขาตั้งใจจะทำแบบนี้จริงเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ใช่หรอวะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณดูสันปกของ2เล่มนี้นะฮะนี่นะครับผมคืออยากให้กล้องมันโฟกัสนิดนึงขนาดสันปกยังสวยอ่ะคุณคิดดูดิแล้วดูตรงรูปเล่มถึงจะเบี้ยวนิดหน่อยก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันขาวสะอาดมากเฮ้ยวิบูลย์กิจถ้าคุณตั้งใจจะทำแบบนี้จริงเนี่ยผมว่าคุณทำได้ทำไมถึงไม่ทำนะครับต้องบอกว่าค่ายวิบูลย์กิจเนี่ยการ์ตูนสนุกๆของเขาเนี่ยมันหลายเรื่องนะแต่เขาไม่เคยคิดที่จะพัฒนารูปเล่มเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพัฒนารูปเล่มจริงเนี่ยผมว่าเขาสู้กับค่ายอื่นได้นะแต่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไปดันพวกทางอีบุ๊กมากกว่านะครับมากกว่าที่จะพัฒนารูปเล่มนะฮะถ้าเกิดว่าเขาทำเป็นแบบซีลแบบนี้นะครับผมคุณภาพกระดาษดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงกับค่ายสำนักพิมพ์อย่างรักพิมพ์ไม่ก็เน็ตนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าวิบูลย์กิจเขาทำแบบพัฒนาหรือว่าอัพรูปเล่มให้มันใกล้เคียงกับสำนักพิมพ์อื่นเนี่ยผมคิดว่าเขาสู้ได้นะครับและผู้บริโภคต้องพอใจมากแน่ๆแต่เขาไม่ทำไงมันก็เลยเป็นซะแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมาครับเราเกิดมานานแล้วเดี๋ยวผมขอแกะรูปเล่มเพื่อสำรวจดูซิว่าหมึกเป็นยังไงจะติดมือไหมจะเลอะไหมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะพอดีว่าถือมือเดียวคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมแกะออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกผิดมากๆนะฮะไม่ใช่รู้สึกผิดที่ซื้อมานะรู้สึกผิดที่แกะออกมานี่แหละคือรูปเล่มมันสวยสวยโคตรอ่ะสมราคาจริงนะฮะนี่ฮะ350บาทใช่ไหมนะครับแถมแบบปกแบบมันวาวนะครับสวยสวยโคตรรู้สึกผิดที่แกะออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าหน้าสีมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยก็คงไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้เรื่องราวในส่วนนี้มาแล้วนะครับเพราะว่านี่มันเป็นภาคแยกของ DY ที่เล่าถึงอดีตของเขานะครับนี่ฮะก็เอาจริงนะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมังฮวาไม่รู้ออกเสียงถูกไหมคือมังฮวาที่เป็นการ์ตูนของเกาหลีนะฮะคือญี่ปุ่นจะเป็นมังงะใช่ไหมแต่ของเกาหลีจะเป็นมังฮวามังฮวานะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบนั้นอ่ะคือมันให้ความรู้สึกมันมังฮวามากๆมันไม่ใช่มังงะนะครับผมคือถ้าเป็นมังงะเนี่ยเราจะชินกับภาพขาวดำนะครับแต่พอเป็นภาพสีแบบนี้เนี่ยก็ให้ฟีลไปอีกแบบนึงนะครับผม
ก็จากฉากดุดันเนี่ยมันก็จะดูซอฟผมไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดแบบไหนนะแต่ผมคิดว่ามันดูภาพมันดูซอฟแปลกๆเออแต่ต้นฉบับมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะนะครับผมขออภัยนะที่เปิดลำบากมากแต่ยอมรับว่าอยากเปิดแบบระมัดระวังสุดๆเพราะเนื้อกระดาษดีมากครับรู้สึกผิดที่แกะออกมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซื้ออีกชุดหนึ่งมาสะสมอยู่นะครับเพราะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคุ้มค่าจริงๆนะฮะใครที่ยังไม่เคยคิดจะซื้อนะครับแล้วก็คุณถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแบบว่าอยากรู้เรื่องราวของรีไวนะครับคุณก็อาจจะซื้อ เล่มพวกเล่มแบบปกติก็ได้นะครับหรือจะซื้อฉบับ Full Color Edition ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันสวยกว่านะครับเป็นหน้าสีด้วยอ่านแล้วรู้สึกได้ฟีลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมผมก็ให้ดูเฉพาะแค่เล่มเดียวนะฮะเอาว่าแค่เปิดเล่มเดียวเนี่ยก็รู้กันแล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะและผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าใครหลายๆคนนะฮะที่เป็นแฟนไททันเนี่ยก็น่าจะพึงพอใจกับฉบับหน้าสีแบบนี้นะครับทั้งสองเล่มนะครับผมการซีลแบบนี้กระดาษสะอาดแบบนี้วิบูลย์กิจครับผมอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณพัฒนาลูกเล่มได้เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งเลยที่จะซื้อทั้งชุดเลยคือถ้าเกิดว่าไททันเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าไททันมันจบไปแล้วปุ๊บออกเล่มครบหมดถ้าเกิดว่ามีพรีออเดอร์อะไรแบบนี้เนี่ยช่วยทำให้ด้วยนะครับลองทำดูครับผมเป็นคนหนึ่งแหละที่จะซื้อนะครับพอชุดนี้ผมเองก็ซื้อมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับผมฝากไว้คิดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการแกะดูภายพบไททันภาครุ่งอรุณของรีไวนะครับฉบับ Full Color Edition นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ทางสำนักพิมพ์หรือว่าร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับว่าสินค้าคุณเนี่ยมีตำหนิตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับอย่างของผมเนี่ยพรีออเดอร์มาเฉพาะรูปเล่มเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเออก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมวิบูลย์กิจถ้าทำแบบนี้ได้ก็ทำอีกนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขออภัยในเรื่องของการถ่ายคลิปด้วยนะครับพอดีว่ามันคือผมรอไม่ไหวอ่ะผมรอไม่ไหวที่จะให้ช่างเขามาติดแอร์แล้วก็ต้องมาถ่ายทีหลังอะไรเงี้ยผมอยากให้มันทันพวกคุณนะเออพวกคุณที่ได้ของกันไปแล้วอ่ะผมอยากให้ทันพวกคุณนะเออผมก็เลยต้องมาถ่ายแบบนี้นะครับก็อาจจะดูตะกูตะกักไปหน่อยนะครับแต่พยายามถือกล้องนิ่งแล้วนะก็สุดความสามารถก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ